เอาละครับมาติดตามภาพรวมการลงทุนหุ้นไทยนะครับที่ว่าซึมๆอยู่ปัจจัยเรื่องของการชมเฟดทิศทางจะเป็นยังไงนะครับแนวโน้มความเคลื่อนไหวหลังจากนี้จะสอดคล้องกันหรือไม่นะครับวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบริษัทเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ครับสวัสดีครับพี่ปิงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้ดูเหมือนว่าหุ้นไทยไม่ค่อยจะไปไหนได้เลยนะครับแรงส่งขาดไปหรือยังไงครับช่วงนี้ครับผมว่าแรงส่งเหมือนรอมากกว่ารอวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีประเด็นสำคัญเนี่ยเทียบเลยนะครับประเด็นแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของ FOMC meeting นะครับก็มีให้เราเลือกอยู่3ช้อยนะครับช้อยแรกก็ไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยช้อยที่2ก็ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในมีนาคมช้อยที่3ก็ไม่ส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยในมีนาคมก็จริงแต่ส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวต้นครึ่งหลังของปีเจอกันนะนะครับก็มี3ช้อยนะซึ่งถ้าออกมาแล้วนะครับเป็นช้อย1กับช้อย3นะครับก็คือไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยหรือไม่ส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวไปรอขึ้นดอกเบี้ยครึ่งหลังของปีเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองอาจจะตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดหุ้นอเมริกาจะเริ่มมีการพักตัวบ้างนะครับลดความร้อนแรงนะครับประเด็นก็เป็นประเด็นที่เราต้องรอดูนะครับถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องในเมืองไทยก็เป็นพรุ่งนี้มีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญท่านนัดฟังคำวินิจฉัยปมที่มีผู้ร้องเรื่องของการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยหาเสียงในการที่จะออกพรบเพื่อแก้มาตรา112นะครับตรงนี้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามแต่ผมเชื่อว่านะครับว่าแม้ว่าจะปมเรื่องการหาเสียงเรื่องของการออกพรบเพื่อแก้มาตรา112เนี่ยอาจจะผิดนะฮะแต่ศาลท่านน่าจะสั่งแค่ให้หยุดการกระทำนะแค่นั้นซึ่งมันก็เป็นไปตามคำร้องนะมาตรา49ก็ว่าไว้แค่นั้นยังไม่น่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคส่วนจะมีเรื่องการที่จะมีคนอื่นเอาคำวินิจฉัยแล้วก็ไปร้องต่อเนื่องเพื่อจะได้ยุบพรรคก้าวไกลไหมในอนาคตเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าออกมาแล้วไม่ได้มีเรื่องการยุบพรรคเป็นภาพมันอาจจะคล้ายๆเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านมีคำวินิจฉัยคุณพิธานะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างสบายใจว่าจะไม่มีเรื่องการเมืองความวุ่นวายการชุมนุมประท้วงอะไรที่มาทำให้ภาพของบรรยากาศการลงทุนเนี่ยแย่ลงไปอีกเนี่ยหุ้นมันก็น่าจะดีดตัวขึ้นได้นะครับรวมไปถึงโอกาสที่เราจะได้เห็นค่าเงินบาทแข็งค่าในวันพรุ่งนี้มีสูงนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของแบงก์ชาติรายงานออกมาน่าจะเห็นภาพการเกินดุลการค้าแล้วก็การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในปี66นะแล้วก็ปี67ก็เชื่อว่าน่าจะได้เห็นมุมมองการคาดการณ์ที่ดีของแบงก์ชาตินะต่อเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินการดุลบัญชีการค้าบาทเองก็เลยน่าจะมีการแข็งค่าลงมานะครับโดยรวมแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นผลบวกกับตลาดหุ้นฮะนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับครับขอแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยหน่อยนะครับที่มองว่าขึ้นต่อเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็คำแนะนำในเชิงกลยุทธ์มีคำแนะนำยังไงครับโอ้โหเป็นคำถามที่ถามไปก็ไม่กล้าตอบนะฮะตลาดมันเหี่ยวจริงๆนะพรุ่งนี้แค่ย้อนกลับไปสักประมาณ1489นะเอ้ย1389 1391เงี้ยโอ้โหแค่นี้ก็ไม่รู้จะต้องไปวิ่งแก้บนถึงเชียงใหม่หรือเปล่านะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยนะฮะวิ่งแก้บนนะฮะผมว่าก็พื้นที่อัพไซด์มันพื้นที่ในการขึ้นในระยะสั้นเนี่ยมันมีน้อยนะครับบรรยากาศยังไม่ค่อยจะสนับสนุนมากนักแต่ก็มีลุ้นแล้วกันนะซึ่งหุ้นที่ผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงได้เนี่ยน่าจะเน้นไปที่พวกกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะกลุ่มกลางน้ำนะแล้วก็กลุ่มสาธารณูปโภคอย่างเช่นกลุ่มโรงกลั่นนะเราก็มองว่าท็อปอ่ะน่าสนใจนะครับค่าการกัดในไตรมาส1เริ่มดีขึ้นนะราคาน้ำมันก็ปรับพุ่งขึ้นกว่า 10% ละตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเพราะฉะนั้นกลุ่มโรงกลั่นน่าจะมีพื้นที่ในการขึ้นต่อเนื่องได้นะครับถัดมาก็สาธารณูปโภคเช่นโรงไฟฟ้าเช่น GPSC นะก็น่าจะเริ่มเล่นได้แล้วเพราะว่าราคาแก๊สก็ทำนิวโรในรอบปีครับรวมไปถึงพวกกลุ่มท่องเที่ยวนะครับโรงแรมนะอย่างมิ้นท์เนี่ยผมคิดว่าน่ามองนะฮะรับกับเรื่องฟรีวีซ่านะครับไทยจีนก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
ครับทีนี้เองเรื่องของท่องเที่ยวน่าสนใจครับเพราะว่ามีรายงานจากทาง AOT มาด้วยเหมือนกันนะครับในเชิงของผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้วผู้ที่เดินทางออกไปแล้วก็กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับความคาดหวังของกลุ่มท่องเที่ยวของเราในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ปิงฮะเปิดปีมาดูเหมือนจะสดใสตรงนี้ผมว่าคิดว่าสดใสไหมอย่าเพิ่งไปคาดหวังเพราะนี่มันเดือนแรกเองแต่อย่างน้อยๆโมเมนตัมมันดีขึ้นนะครับปริมาณนักท่องเที่ยวจีนทำนิวไฮในรอบปีนะขึ้นมาทุกอาทิตย์เลยนะฮะตึ๊ดก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมีนิดหมายที่ดีแล้วกันนะฮะแล้วราคาหุ้นมันผมว่าถ้าไปมองที่ LG นะราคามันก็โดนกระหน่ำทิ้งมาเยอะนะถ้าเราจะเก็บไว้เพื่อไปลุ้นกับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาอย่างน้อยเนี่ยเอากลับไปใกล้เคียงตอนก่อนเกิดโควิดเนี่ยแค่นี้ก็บุญโขแล้วนะฮะAOT มันก็น่าจะมีโอกาสเทิร์นกลับขึ้นไปได้นะครับครับครับมาดูอีกหนึ่งกลุ่มครับที่มีการปรับตัวลงมาแดงในวันนี้นะครับก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับทั้งปตท.แล้วก็ปตท.สผ.ครับมองต่อกลุ่มพลังงานตอนนี้เป็นยังไงสามารถเข้าไปเก็งกำไรหรือว่าสะสมได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมชอบสผ.นะคือผมว่าราคาน้ำมันมันนับจากนี้มันมีโอกาสที่จะถูกบีบตัวขึ้นเยอะนะปัญหาเรื่อง geopolitics มันกำลังรุนแรงนะครับยังไม่รู้ว่าสหรัฐจะไฟกับอิหร่านขนาดไหนนะครับฉะนั้นน้ำมันเนี่ยมันประมาทไม่ได้เลยนะสผ.หย่อนลงมาแบบนี้น่าเอาแต่สปอทเป็นธรรมชาติอยู่แล้วน้ำมันขึ้นปตท.ไม่ค่อยขึ้นแต่ผมว่าก็ถ้าใครจะเก็บอาศัยจังหวะนี้เก็บเพื่อเอาเป็นหุ้นปันผลดีเนี่ย ก็ทำได้นะครับครับพี่ปิงครับอีกหนึ่งประเด็นฮะก็คือช่วงของฤดูกาลประกาศผลประกอบการถ้าเกิดเราจะเล่นธีมนี้เนี่ยพอจะมีกลุ่มไหนครับที่น่าจะมีโอกาสรายงานผลประกอบการออกมาสดใสตามที่คาดไว้ฮะถ้าดูจากเค้ารางของกลุ่มแบงค์แล้วผมคิดว่าคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่คุมได้นะโดยรวมแล้วไม่แย่นะฮะดูในภาพรวมแล้วทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกลุ่มการเงินก็น่าจะอีหลอบเดียวกันก็มองว่าเราพึ่งพาได้กับกลุ่มการเงินนะครับก็ติดล้อเนี่ยมีการพรีวิวเออร์นิ่งออกมาแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ900กว่าล้าน900ต้นๆนะครับก็ถือว่าดีขึ้นไว้ YQOQ ก็น่าเล่นนะฮะน่าเก็บไว้นะครับลองลงมาก็จะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BDMS นะฮะ DH ก็น่าจะได้ลุ้นนะครับถัดมาเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มคาปีกแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่อง Digital Wallet ซึ่งมันก็คงแฮ้วแน่ๆเนี่ยกลุ่มคัพปิ้งครับ CPO CPX Star ก็จะเป็นกลุ่มที่จะมี earning ที่ดีนะฮะมีสิทธิ์ออกมาเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกับ BJC ก็น่าจะออกมาเซอร์ไพรส์นะครับครับไปดูเรื่องกระแสฟันโฟแล้วก็แนวโน้มค่าเงินหน่อยนะครับจะเห็นว่าในช่วงนี้เงินบาทกลับมาอ่อนค่ามากที่สุดประมาณ2เดือนเลยทีเดียวนะครับก็แนวโน้มค่าเงินบาทครับจะอ่อนค่าไปไกลแค่ไหนแล้วส่งผลต่อฟันโฟเม็ดเงินเคลื่อนย้ายยังไงครับคือถ้าเมื่อ 2-3 วันก่อนมันก็โทนอ่อนนะฮะดูน่ากังวลนะครับแต่ใน2วันเนี้ยมันเริ่มพลิกกลับมาแข็งละอันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะมันเริ่มเห็นเค้ารางที่ดีซึ่งผมมองว่าก็น่าจะเป็นปฏิกิริยาตอบรับกับทิศทางเรื่องของตัวเลขนะฮะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะออกมาน่าจะเห็นภาพการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอ่ะนะครับคิดว่าค่าเงินบาทมันเริ่มเห็นอาการที่อยากจะแข็งค่านะครับแล้วก็อาจจะเห็นการหล่นลงมาบ้างครับนะก็อาจจะไปเทส 35.5 อีกครั้งนึงก็ไปได้นะครับคือผมไม่มองว่ามันจะไป 36.5 ครับว่ามา 35.5 ง่ายกว่านะครับครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนักลงทุนหลายคนนะครับอาจจะมีความกังวลในเชิงปัจจัยระยะสั้นอย่างที่พี่ปิงบอกไปว่ากรอบในเชิงอัพไซด์เนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดจริงๆนะครับถ้าเกิดเรามองวิวให้ยาวขึ้นกลางหรือว่ามองถึงเรื่องของปัจจัยเชิงระยะยาวแล้วเนี่ยมองณจุดนี้สามารถสะสมได้ไหมฮะถ้าเกิดมองถึงเชิงการลงทุนระยะยาวตรงนี้ฮะก็เอาตรงๆว่าสามารถสะสมได้นะครับคือเราจะได้ใช้งบปี67แน่ๆอยู่แล้วอ่ะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเมื่อเริ่มได้ใช้งบปี67เงินมันจะเทลงมานะครับดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่ามันก็คงมีซิมูลัสแพ็คเกจเรื่องอื่นๆนะครับออกมาที่จะพอจะชดเชยกันบ้างนะครับเศรษฐกิจมันก็จะมีแรงกระตุ้นนะครับถ้าไม่มีเรื่องเหตุการณ์อะไรวินาศสันตโลจริงๆอ่ะเซตตอนนี้มันน่าจะมีโอกาสพลิกฟื้นขึ้นได้บ้างนะครับแล้วยิ่งช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยธีมเรื่องของเรทคัทเนี่ยมันจะแรงทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยอัพไซด์มันก็จะเปิดขึ้นฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่ามันควรเอาอ่ะครับควรเอาจริงนะแล้วยิ่งถ้าพรุ่งนี้ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นนะยิ่งสวยครับกราฟก็จะยิ่งสวยขึ้นนะครับฮะอาจจะต้องรับแล้วปิดจอไปก่อนใช่มั้ยฮะช่วงนี้มองถึงปลายปีก็
ไม่รู้นะเปิดจอไว้ก็ได้มันไม่คงไม่ได้แย่เปิดแบบมอนิเตอร์หน่อยนะฮะมันเหมือนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมคิดว่านะเปิดจอได้ครับครับครับโอเคครับพี่ปิ่นครับขอบคุณมากครับวันนี้ชัดเจนครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมองจากทางคุณประเกศศิริวัฒนเกศนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะครับในช่วงสั้นๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามีปัจจัยกดดันเยอะบีบให้อัพไซด์เนี่ยอาจจะจำกัดนะครับหัวข้อสำคัญวันพรุ่งนี้นะครับเรื่องปัจจัยต่างประเทศก็คือเรื่องของทิศทางเฟดว่าจะมีการส่งสัญญาณออกมาอย่างไรนะครับจะไม่ส่งเลยหรือจะมีการส่งว่าจะเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ปัจจัยในประเทศก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองนะครับขณะที่การลงทุนหุ้นรายตัวนะครับวันนี้ท็อปพิกมองเป็นท็อปนะครับแล้วก็กรอบเพดานถ้าเกิดจะปรับขึ้นจริงๆช่วงนี้เต็มที่นะฮะได้1389 1391เนี่ยถือว่าเก่งแล้วอันนี้ก็เป็นมุมมองเชิงการลงทุนระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดนับจากเซตระดับนี้ถ้ามองเชิงการลงทุนระยะยาวเนี่ยทิศทางครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกแน่นอนนะครับจากทิศทางดอกเบี้ยที่น่าจะมีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็แนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะครับหลากหลายส่วนด้วยกันนะครับทั้งแลนด์บริดจ์แล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจจากเรื่องของนโยบายทางด้านการคลังน่าจะผลักดันให้ภาพรวมดัชนีนั้นมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ